็นการที่เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้เรื่องการใช้วาทกรรมที่มันการด้อยค่ากันถ้าท่านนายกรัฐมนตรีรู้สึกว่าพวกเราเสียดสีท่านสิ่งที่ท่านต้องทำเป็นอย่างแรกคืออย่าเสียดสีพวกเราขอบคุณครับฟังแล้วหดหู่ใจนะครับต้องยอมรับเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยนะครับเรื่องของการด้อยค่าภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองด้วยกันเองนะครับทั้งนั้นที่เขายังไม่ได้เข้าไปบริหารราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันทหารอันทรงเกียรติซึ่งแน่นอนครับแน่นอนครับยืนยันครับว่าทุกสถาบันนะครับทุกหน่วยงานรัฐมีทั้งคนดีคนไม่ดีการที่เรามีการเลือกตั้งกันไปเมื่อที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขสะสางปัญหาที่มันหมักหมมมานานเป็นปัญหาใหญ่ครับเป็นเรื่องของการที่ไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องของช่องว่างที่มีระหว่างกันซึ่งประเด็นที่ท่านได้ยกมาอภิปรายก็คือประเด็นของทหารและประชาชนผมยืนยันครับรัฐบาลของประชาชนภายใต้การนำของผมใช้คำว่าพัฒนากองทัพครับผมเชื่อว่าความหมายใกล้เคียงกันผลลัพธ์ออกมาอาจจะแตกต่างกันบ้างตามการที่เปลี่ยนไปตามขีดจำกัดในการทำงานตามผลลัพธ์ที่เราอยากออกมาให้เห็นสังคมที่เดินไปข้างหน้าได้ลดความขัดแย้งลดการใช้วาทกรรมที่มาที่มีการด้อยค่ากันในสภาทรงเกียรตินี้เมื่อกี้ยิ่งฟังไปเห็นใบหน้ายิ้มแย้มหัวเราะเยาะกันไปกับตัวอย่างหลายอย่างอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีอาจจะเป็นตัวอย่างที่จริงบ้างหรือต้องการการพิสูจน์ทราบเข้าใจครับแต่ว่าวิธีการนำเสนอคำพูดต่างๆแทนที่จะทำให้บรรยากาศในการทำงานร่วมกันในการเจรจาในการพัฒนาสถาบันทหารควบคู่กันไปกับการมีชีวิตที่ดีขึ้นกับพี่น้องประชาชนจะลำบากขึ้นผมในฐานะผู้นำรัฐบาลมีความเป็นห่วงจริงๆครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นการที่เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้เรื่องการใช้วาทกรรมที่เป็นการด้อยค่ากันผมว่าผมพูดมาพอเรื่องนี้แล้วแต่ว่าเรื่องของการที่เราจะพัฒนากองทัพร่วมกันเนี่ยผมเชื่อเป็นเรื่องที่ต้องให้เกียรติทางกองทัพและภาคการเมืองที่ต้องมีเวลาในการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกณฑ์ทหารสมัครใจค่อยๆลดหลั่นกันไปยืนยันครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนชายไทยทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกประกอบอาชีพอย่างสมศักดิ์ศรีเรียนท่านประธานนะครับต้องขอประท้วงจริงๆเนื่องจากว่าท่านนายกนะครับใช้ข้อความเสียดสีด้วยความเคารพนะครับถ้าเราโตๆกันแล้วท่านเป็นนายกรัฐมนตรีกรุณาอย่าใช้ข้อความเสียดสีกันเลยครับเราอภิปรายด้วยเหตุด้วยผลพวกเราพยายามนำเสนอดังนั้นครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรีรู้สึกว่าพวกเราเสียดสีท่านสิ่งที่ท่านต้องทำเป็นอย่างแรกคืออย่าเสียดสีพวกเราขอบคุณครับ